วัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกนะครับกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธครับเราเจอกันเป็นปีที่2แล้วครับผมที่เราเชื่อมโลกมากับหลากหลายเมนูครับเจอหน้ากันครับคำถามแรกที่ต้องถามกันในช่วงเวลาหิวๆแบบนี้ครับเพราะมันเริ่มต้นช่วงสายของวันหยุดแบบนี้กินข้าวหรือยังครับแหมประโยคนี้ทำให้น้ำย่อยมันเริ่มทำงานขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวงั้นเข้าเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เรื่องราวเมนูที่เราจะไปเชื่อมโลกกันครับเป็นเมนูเสียบไม้ครับย่างพร้อมกับความหอมของกลิ่นเครื่องแกงแล้วก็ต้องเสิร์ฟมาคู่กับอาจาดด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคือเมนูสเต๊ะครับแล้วทุกครั้งครับที่เราหยิบไม้สเต๊ะขึ้นมาใส่เข้าปากคุณผู้ชมเคยมีคำถามไหมครับว่าแล้วจริงๆเมนูสเต๊ะมันเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของโลกกันแน่และเป็นเมนูของชนชาติใดหลายคนเริ่มตั้งคำถามครับว่ามันไม่น่าจะใช่อาหารไทยงั้นไปเฉลยกันดีกว่าครับเล่าเรื่องราวของสเต๊ะแบบครบถ้วนเลยใน On Story ครับสเต๊ะเป็นอาหารทำจากเนื้อสัตว์หั่นบางๆหรือว่าหั่นเป็นก้อนครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อปลาหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆเสียบด้วยไม้ที่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็นำไปย่างบนเตาฟืนหรือว่าเตาถ่านเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงรสที่มีรสจัดสเต๊ะมาจากไหนใครเป็นต้นกำเนิดไม่มีหลักฐานบ่งบอกแน่ชัดมีเพียงแค่การสันนิษฐานครับว่าอาจจะมาจากแถบอาหรับเนื่องจากลักษณะของสเต๊ะไปละไม้คล้ายคลึงกับเคบับอาหารพื้นเมืองของชาวอาหรับโดยรูปแบบของเคบับก็คือการนำเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อแกะเนื้อแพะหั่นเป็นชิ้นเสียบเหล็กแหลมแล้วก็ย่างไฟแล้วก็ว่ากันว่าหลายๆชาติก็ได้รับอิทธิพลจากเคบับดัดแปลงเป็นเมนูของตนเองทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซียมาเลเซียในอินเดียหรือว่าแม้แต่จีนแต่ว่าชาติที่ดูเหมือนจะนำเคบับมาพัฒนาจนกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อลือชาที่มีชื่อว่าสเต๊ะอย่างที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้สันนิษฐานว่ามาจากฝั่งชวาหรือว่าชาวอินโดนีเซียที่เป็นคนดัดแปลงเคบับของชาวอาหรับให้กลายเป็นเนื้อย่างชุ่มซอสเครื่องเทศกินคู่กับน้ำจิ้มถั่วป่นแล้วก็อาจารย์รสเปรี้ยวจนทำให้สเต๊ะเป็นที่รู้จักและแพร่ขยายความอร่อยไปทั่วโลกบางตำนานบอกว่าสเต๊ะมาจากประเทศจีนครับโดยเชื่อว่าชาวจีนทำการค้ากับประเทศต่างๆแล้วก็มีชาวจีนย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้นำสเต๊ะไปเผยแพร่ด้วยอย่างสเต๊ะสูตรไถหลำก็จะใช้เนื้อหมูหมักกับเครื่องแกงที่มีข่าตะไคร้หอมแดงลูกผักชีขมิ้นหัวกะทิแล้วก็เกลือโดยสเต๊ะสูตรอินโดถือเป็นสเต๊ะที่แพร่หลายมากกว่าครับเพราะมีจุดเด่นตรงเครื่องเทศที่ใช้หมักกับเนื้อสัตว์มีเครื่องเทศหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขมิ้นขิงข่ากระชายตะไคร้ลูกผักชีกระเทียมหอมแดงพริกไทยเรียกว่ากลิ่นเครื่องเทศนั้นเข้าเนื้อเข้าจมูกเต็มๆและที่ขาดไม่ได้นั่นคือน้ำจิ้มซอสถั่วป่นแล้วก็อาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครื่องเคียงแก้เลี่ยนของชาวชวาแต่เมื่อนำมาเป็นเครื่องจิ้มสเต๊ะกลับช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นและก็ลงตัวมากขึ้นจนขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับยิ่งฟังเรื่องราวครับก็ยิ่งทำให้ท้องร้องมากยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้กำลังจะใกล้เที่ยงแล้วงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าเข้าครัวกันครับและจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นเลยครับว่าเมนูสเต๊ะไม่จำเป็นจะต้องเสียบไม้มาอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าพาเข้าครัวกันไปทำสเต๊ะฟองดูครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลทกลับมาเชื่อมโลกกันต่อนะครับกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธมาถึงช่วงนี้จะพาเข้าครัวกันครับพามาแถวสยามที่นี่คือตึกสยามสแควร์วันนั่นเองนะครับมีร้านสเต๊ะเก๋ๆร้านหนึ่งครับเขาก็มาเป็นไม้แหละแต่ว่าไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นจานทุกอย่างทำให้มันกินง่ายครับอยู่ในคัพหรือว่าอยู่ในถ้วยที่นี่คือปยาสเต๊ะครับเ
เป็นสเต๊กยุคใหม่ที่เก๋ไก๋จริงๆครับเบื้องหลังก็ต้องคนนี้เลยนะครับเพราะว่าชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าปยาสเต๊กโดยคุณปยาสวัสดีครับสวัสดีครับปยาก็เลยชื่อตัวเองก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านใช่ครับเนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วเราก็อยากแบบทำเป็นในส่วนของเราเราก็ดูตัวโปรดักต์ที่คิดว่าง่ายต่อการจัดการส่วนหนึ่งครับผมนะครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าวันนี้จะโชว์หลายอย่างเลยทั้งในแง่ของสเต๊กที่ปิ้งแล้วก็เป็นสเต๊กฟองดูด้วยใช่ไหมใช่ครับครับผมทำอะไรก่อนอันนี้คือเนื้อหมูครับเนื้อหมูนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ทำหมูสเต๊กนะครับส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็คือเราก็ต้องใช้เนื้อในส่วนสันนอกนะฮะสันนอกผมจะได้มันหน่อยใช่ไหมครับพอได้หมูหั่นแล่เป็นชิ้นแล้วเรียบร้อยยังไงต่อครับเราก็จะเอามาหมักครับครับนี้ตัวหัวใจของการหมักก็คือเป็นเรื่องของเครื่องเทศครับแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นเช่นนมข้นจืดตัวกะทินะครับครับอันนี้เราก็เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านสูตรเฉพาะที่ร้านเลยนะครับครับใส่นมข้นจืดนมข้นจืดนี่คือมันใส่แล้วมันช่วยอะไรไหมครับตัวนมข้นจืดเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติแล้วก็ความหอมมันนะครับจะเรียกว่าหอมแบบนุ่มๆเนี่ยตัวนมจะช่วยได้ดีกว่าโอเคคือนมจะเป็นเหมือนหอมแบบครีมครีมอ่ะครับผมแล้วก็ต้องคลุกเคล้าไหมคลุกครับผมอยากช่วยจังเลยครับเชิญเลยครับ เวลาคลุกเนี่ยต้องใช้มือขยำอย่างเดียวนะใช่ไหมมันจะได้เข้าแล้วมันจะต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนอ่ะเราก็จะปิดไว้อย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆ2 ชั่วโมงแต่ที่เราจะคลุกค้างคืนเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าเนื้อที่เราเนี่ยจุดเน้นเลยจุดเน้นของเรานะครับเราจะไม่ได้ทำสเต๊กไม้เล็กๆเราจะทำเป็นสเต๊กไม้ใหญ่ครับใหญ่เต็มคำแล้ววิธีการเสียบเราไม่ได้เสียบนี้ครับนะครับเสียบไงอ่ะถ้าเราเสียบแบนๆอย่างเงี้ยเวลาเราไปปิ้งเนี่ยมันจะกระด้างไม่อร่อยนะครับสเต๊กเนี่ยมันต้องนุ่มนะครับเวลาเราเสียบเนื้อเราจะเสียบให้หนาครับเราก็จะมีวิธีการเสียบนะครับเราเรียกวิธีนี้ว่าซิกแซกครับเราจะเสียบเป็นซิกแซกนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยเหรอนี่ครับแล้วเราก็วนกลับมาอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ก็คือเป็นฟองดูซึ่งเมนูฟองดูสเต็กของที่นี่ครับไม่ได้มีเสิร์ฟตลอด365 วันมีเป็นเฉพาะช่วงเฉพาะช่วงเพราะว่าปีนึงเลยมี3 เดือนเพราะว่าอะไรอ่ะของดีๆมันต้องกินยากนิดนึงยังไงครับฟองดูก็จะมีหลักๆเราจะมีในส่วนของอาหารทะเลจะมีหอยพุดนิวซีแลนด์นะครับเนื้อปลาหมึกกุ้งครับไข่นกกระทาแล้วก็ไข่นกกระทาลูกชิ้นมีไส้กรอกไส้กรอกมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวกุ้งครับจริงๆเราอยากทานอะไรเนี่ยที่เหมือนในร้านสุกี้อ่ะเราใช้ได้หมดเต้าหู้นะครับผักเห็ดใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งความเด็ดจริงๆของฟองดูก็คืออยู่ตัวที่น้ำที่จะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆลงไปจุ่มให้มันสุกใช่ก็คือเบสหลักมาจากน้ำสเต๊ะนี่แหละใช่มาจากน้ำจิ้มสเต๊ะนี่แหละแต่ว่ามันต่างยังไงคือมันต้องเจือจางกว่าไหมต้องเจือจางนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันข้นไปเนี่ยเวลาลูกค้าทานเนี่ยมันจะไหม้เร็วมากนะครับเพราะน้ำจิ้มสเต็กมันข้น uh-huh. เราก็จะเอาไปผสมกับหางกะทิก่อน นะครับเพื่อละลาย หลังจากนั้นเราจะเติมยี่หร่าเข้าไปหน่อย uh-huh. เพื่อให้มันมีกลิ่นเพิ่มขึ้นมา ครับระหว่างทานและอันต่อมาที่สำคัญเลยคือเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไป นะครับเพราะว่านมข้นจืดเนี่ยมันจะไม่ข้นมาก นะครับแล้วมันจะทำให้ texture ของน้ำเนี่ยมันสวยนะครับซึ่งมั่นใจเลยนะต้องบอกว่าลูกค้าหลายคนมาต้องแอบขอช้อนสดน้ำที่นี่แน่ๆใช่ใช่ตอนแรกๆเราไม่มีช้อนให้ลูกค้า ลูกค้าถามว่าไม่มีช้อนเหรอเขาอยากตักสดใช่ไหมเพราะน้ำมันต้องดูแบบว่าถ้างั้นไอ้คือพวกเครื่องเคียงต่างๆนี่ก็คือเดี๋ยวเราทำฟองดูตรงนี้เลยถูกไหมใช่ครับใช่โอเคแล้วก็เอาตัวน้ำสเต๊ะมาใช่ครับแล้วในเซ็ตมันมีอะไรให้บ้างครับในเซตก็มีเลือกได้ไหมว่าหมูไก่หรือทะเลหรืออะไรสั่งเพิ่มได้ครับปกติในเซตก็จะมีไก่มีเนื้อมีกุ้งมีหอยอะไรครบอยู่แล้วครับส่วนสำคัญเลยนะครับส่วนสำคัญของเราคือถั่วลิสงครับสเต๊ะเนี่ยส่วนสำคัญคือซอสที่มีถั่วลิสงใส่เป็นพีนัทซอสนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเดือดพืดๆเลยจริงๆอยากเปิดให้เห็นครับว่ามันจะได้ดูแบบนี้นี่
แต่ปกติหม้อฟองดูมันก็จะต้องมีไอ้นี่ไว้เพื่อเขาเวลาพักใช่เวลาต้มครับครับผมแล้วเราก็จะกินแต่ว่าสิ่งที่สงสัยครับคือนอกจากเนื้อสัตว์แล้วสิ่งต่างๆกินมีผักมีอะไรพวกนี้ด้วยเหรอแล้วเขาต้องกินยังไงอ่ะผักก็จิ้มลงไปเลยครับครับมันผักอะไรก็ได้เหรอผักก็แล้วแต่เราชอบเลยครับนี่ฟักทองนี่คือผักบุ้งนะเขาประดิษฐ์ประดอยมากครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยคืออันนี้อันนี้คือแป้งอะไรครับอันนี้คือแป้งต๊อกป๊อกกีนะครับทำไมอ่ะคือปกติสเต๊ะเนี่ยทางปากใต้เราหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะทานกับข้าวอัดข้าวอัดคือข้าวเอามาทำเป็นเหมือนก้อนลูกเต๋านะครับเป็นไลฟ์คิวทีนี้เราก็คิดว่าเอ้ยต๊อกป๊อกกีมันก็เหนียวนุ่มนะเราก็เลยลองทำเป็นต๊อกป๊อกกีแล้วมันอร่อยด้วยลูกค้าชอบนะครับรอทุกอย่างเดือดแล้วเดี๋ยวจะกินเลยแล้วผมพยาฝากร้านเลยครับครับสำหรับร้านพยาสเต๊ะนะครับก็อยู่ที่สยามสแควร์วันก็มาสะดวกโดยนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีสยามนะครับแล้วเรามีอีกสาขานึงอยู่ที่ถนนกำมะพึกนะครับในโครงการเมโทรเวสทาวน์นะครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเจอร้านย่อยๆได้อีกนะครับอย่างที่ชลบุรีที่หัวหินนะครับหรือว่าในมาบุญคลองฟู้ดไอแลนด์นะครับเราก็จะมีร้านของเราแซมๆอยู่นะครับครับผมนะครับมีโซเชียลมีเดียมาโซเชียลมีเดียก็คือเรามี Instagram กับ Facebook นะครับก็ปยาสเต๊ะครับ, ทั้ง2อันนะครับก็ Facebook ก็แซะปยาสเต๊ะ Instagram ก็ปยาสเต๊ะครับผมนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้กินสเต๊ะฟองดูจานนี้ขอบพระคุณมากครับคุณปยาครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X กลับมาช่วงที่3กับคาเฟ่ออนเอิร์ธครับและช่วงนี้เราจะเริ่มตระเวนออนทัวร์ครับแนะนำร้านหมูสเต๊ะหรือว่าสเต๊ะเด็ดๆครับแหมบรรยากาศนี่อยู่ริมถนนเลยเพราะอย่างที่เห็นครับว่าบ้านเราเนี่ยสเต๊ะนี่ขายกันริมถนนตลาดชุมชนเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นครับต้องมาแวะที่ร้านนี้นั่นคือมิงโภชนาครับที่นี่นอกจากน้ำจิ้มเขาจะพิเศษกว่าที่อื่นแล้วที่นี่เขาไม่ต้องมาสั่งนะครับว่าจะเอา20ไม้30ไม้40ไม้ถ้านั่งกินที่ร้านกินไปเลยเหลือได้ครับแล้วที่เหลือเขาจะนับราคาเฉพาะไม้ที่เรากินเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเฮียมิงด้านในครับว่าเป็นหมูสเต๊ะหนึ่งในตำนานครับเออกินมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนี่ต้องแบบว่าออริจินอลต้องมาเล่าจริงๆสวัสดีครับ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 เริ่มต้นจริงๆมาจากยังไงครับเริ่มต้นจริงก็มาจากพ่อก็เจ้ากันมันจะหาบขายใช่ไหมครับหาบขายไปตามบ้านสมัยก่อนเลยใช่ไหมห้าหกสิบปีก่อนอ่ะแล้วก็ตอนหลังผมก็คิดค้นตัวไอ้น้ำจิ้มสูตรซีอิ๊วดำเนี่ยแหละเดี๋ยวกำลังจะถามเลยเอาแล้วเหลือจากหาบแล้วมาเป็นร้านมาเป็นรถเข็นออกมาเป็นรถเข็นก่อนรถเข็นรถเข็นว่าเริ่มขายดีละตอนหลังขายดีอยู่ที่เพราะว่าผมคิดตรงซีอิ๊วดำขึ้นมาทำให้ยิ่งขายดีครับผมก็เลยอยู่ที่แล้วจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้มาเนี่ยบรรทัดทองจุฬาเนี่ยกี่ปี32ปีเลยแล้วก็เลยใช้ชื่อมิงโภชนาเพราะว่าอะไรครับชื่อนี้เพราะว่าสมมติลูกค้าประจำไปถึงปั๊มเราเป็นคนบริการลูกค้าเขาไปถึงปั๊บก็เรียกมิงคนจะได้ยินรู้หมดน้อยร้านหมูเต๊ะมากนะครับที่เปิดมาแล้วขายหมูเต๊ะอย่างเดียวอ่ะใช่คือคนอื่นเขาจะต้องมีแบบต้องมีอย่างอื่นอ่ะต้องมีอาหารหลักต้องมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมิงเนี่ยหมูเต๊ะอย่างเดียวหมูเต๊ะอาจจะมีข้าวตารางมีข้าวมันแดงหมูกรอบหน่อยค่อยๆเพิ่มมานะครับแล้วก็หนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับอย่างที่เฮียบอกก็คือตัวนี้แหละน้ำจิ้มที่มาที่ไปมันเป็นไงเราเห็นว่าเออถ้าเรามีตัวพิเศษขึ้นมานี่นะมันจะทำให้กินได้เยอะขึ้นไม่เลี่ยนด้วยแต่ว่ารสชาติต้องกลมกล่อมผมก็เลยไปที่โรงงานเขาเอาซีอิ๊วมาครับแล้วผมมาปรุงใหม่อีกทีนึงสูตรเฉพาะของเราใครเป็นรสนี้ไปเลยกำลังกินรสพอดีกินอะไรมีทุกรสเลยเริ่มต้นจากหมูเต๊ะอย่างเดียวก่อน
หมูสะเต๊ะแล้วก็มีตับสะเต๊ะมีเดี๋ยวนี้มีไก่สะเต๊ะละเป็นเพราะอะไรครับทำให้ทุกคนนึกถึงสะเต๊ะต้องมิ้งโภชนาเราใช้เนื้อสันนอกหมักด้วยเครื่องเทศยาจีนครับหอมนะหอมแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยแต่ที่อร่อยที่สุดก็คือน้ำจิ้มซีอิ๊วดำครับผมนั่นนี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับผมนะครับมาที่นี่ต้องซีอิ๊วดำปัจจุบันถ้าสมมติว่าไม่อยากเดินทางมาเพราะว่าแบบเอ๊ะในเมืองมันจะรถตรงรถติดเรามีบริการส่งแล้วผมส่งกรุงเทพละครับผมแล้วต้องโทรมาติดต่อยังไงอย่างไรโทรมาเสร็จบอกว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่ละเปิดทุกวันไหมหยุดวันจันทร์วันเดียววันจันทร์แล้วทุกวันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเฮียมีอะไรอยากจะฝากครับมากินน้ำจิ้มซีอิ๊วดำเลยหมูสะเต๊ะตับสะเต๊ะอร่อยแน่นอนรับประกันได้ครับรับกินแล้วติดใจความอร่อยแล้วเราใช้เนื้อสันนอกอย่างดีเลยครับผมไม่ต้องแล้วก็คอนเฟิร์มครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับอย่าลองแค่น้ำจิ้มสะเต๊ะหรือว่าอาจารย์เท่านั้นต้องน้ำจิ้มซีอิ๊วดำแบบนี้รับรองทีเด็ดเลยใครที่บอกว่าแบบโอ้ยไม่เคยกินต้องลองแล้วจะติดใจมันจะแบบหวานหวานปนแบบความกลมกล่อมแบบนี้เนาะแล้วมันจะตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบคุณมากครับเฮียให้เราคาเฟ่ออนเอิร์ธมาเชื่อมโลกกันถึงที่นี่นะครับขออนุญาตครับแทนคำขอบคุณครับกิฟต์เซตจากน้ำตาล KBS ครับไว้สำหรับปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆจะใส่อาจารย์ก็ได้หรือว่าจะไปปรุงในซีอิ๊วเพิ่มเติมแบบนี้ได้เลยครับผมนะครับใช้ได้นะครับทั้งอาหารร้อนอาหารเย็นหวานคาวได้หมดเลยครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอยู่กับน้องเตยครับที่หมูสเต๊ะในซงครับว่าแล้วใครคือซงครับคุณพ่อค่ะจริงๆแล้วเป็นสูตรมาจากคุณพ่อเหรอหรือว่าใช่เป็นก็คือว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยชอบทานหมูสเต๊ะมาก่อนแล้วก็มาขายเป็นหมูสเต๊ะค่ะคือเขาชอบทานเริ่มจากชอบทานก่อนแล้วตั้งแต่ที่เขากินมาตอนแรกๆจะบอกว่าหมูสเต๊ะร้านนี้นะครับนุ่มนุ่มนุ่มจริงๆเลยเขาเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่ป่ะหรือว่ามันอยู่ที่ตั้งแต่การเลือกว่าจะต้องส่วนไหนของหมูหรือต้องอะไรเงี้ยใช่ก็คือทางร้านจะใช้หมูสันนอกติดมันนะคะใช่แล้วก็วิธีการเสียบของร้านเราเนี่ยจะเสียบเป็นแท่งไม่ได้เสียบเป็นไม้แผ่นเดียวอะค่ะจริงมันก็เลยจะดูหนาเนาะน้องเตยในฐานะที่คือปิ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็กินหมูสเต๊ะมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นแบบจุดเด่นที่ทำให้เราเป็นที่ชื่นชอบแล้วแบบคนที่ชอบกินหมูสเต๊ะเหมือนพี่ก็ชอบร้านนี้อะไรเงี้ยก็คือว่าหมูสเต๊ะร้านเราเนี่ยจะนุ่มค่ะจะเป็นแท่งไม่ได้เป็นหมูแผ่นเดียวแล้วก็มันจะหอมสมุนไพรค่ะคือที่ร้านเราจะหมักด้วยตะไคร้กับใบมะกรูดใช่หลายคนก็พูดว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่ความนุ่มของตัวหมูสเต๊ะเท่านั้นตัวน้ำจิ้มที่นี่ก็มีคนพูดถึงมันพิเศษยังไงอ่ะน้ำจิ้มที่นี่เราจะใช้ถั่วตัดอะค่ะที่เป็นเหมือนขนมอะคือเราจะสั่งให้เขาทำสดให้เราเลยพอมาถึงปุ๊บเราก็ทำเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มันจะหอมไม่ขึ้นหืนขึ้นร้ายใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วต่อไปทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะสั่งแบบ delivery มีขั้นต่ำหรือยังไงอย่างไรไหมครับก็คือว่าคุณผู้ชมที่แบบขั้นต่ำไม่มีนะคะแต่ว่าเราจะคิดค่าส่งตามระยะทางอือหือใช่ครับผมแต่ว่าขอล่วงหน้านิดนึงหรือว่าแบบเข้าไปที่โซเชียลมีเดียหรือว่ายังไงอย่างไรไหม Facebook ว่าก็เซิร์ชใน Facebook ได้เลยว่าหมูสเต๊ะนายสงครับค่ะก็จะขึ้นแล้ว LINEไลน์ก็คือแอดสงสเต๊ะค่ะครับผมน้องเตยฝากดีกว่าใครที่อยากจะมาลองลิ้มค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาลองทานนะคะก็มาได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะหน้าร้านสมบูรณ์โภชนาสาขาบรรทัดทองค่ะส่วนคนที่ต้องการจะทานช่วงกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่ง delivery ได้ค่ะคหรือว่าติดตามทาง Facebook ได้ง่ายสุดครับแอดเฟรนกันไว้เลยครับแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดใน Facebook Fanpageของคาเฟ่ออนเอิร์ธด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับให้เรามาปิ้งทั้งที่ชุลมุนวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะครับแทนคำขอบคุณครับขอมอบกิฟต์เซตครับน้ำตาล KBS ไว้สำหรับปรุงแต่งอาหารต่างๆครับอันนี้ใส่ได้เลยนะจะปรุงรสในน้ำเพิ่มเติมหรือว่าใส่อาตรงอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
ความอร่อยของร้านสเต๊ะยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเพียบอย่างเช่นร้านนี้ครับมิตรชัยหมูสเต๊ะฉายาหมูสเต๊ะสูตรลับทหารอากาศที่ครอบครองใจนักชิมทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานานหลายปีโดยเปิดขายอยู่ที่หน้าปากซอยนวมินทร์90หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ2ครับที่มาของชื่อร้านก็มาจากที่ตัวเจ้าของชื่นชอบในศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอย่างชัยยามิตรชัยอย่างมากและมิตรก็คือการเป็นมิตรกับลูกค้าชัยหมายถึงชัยชนะก็เลยใช้นามสกุลของลูกทุ่งเงินล้านคนนี้มาเป็นชื่อร้านซะเลยครับความเด็ดของร้านนี้นะครับนี่คือความพิถีพิถันครับที่เลือกหมูเขาบอกว่าต้องเลือกหมูสาวๆหมักหมูก็ต้องข้ามคืนแล้วก็ทําให้หมูนุ่มน้ําจิ้มก็ต้องทําวันต่อวันถ้าเหลือก็เททิ้งซึ่งนุ่มขนาดมีคนเล่าว่าซื้อกลับไปบ้านแล้วตอนหมูสเต๊ะเย็นชื่อก็ยังอร่อยครบรสเช้ามารับประทานหมูก็ยังนุ่มเหมือนเดิมครับยังมีอีกหนึ่งร้านนั่นคือหมูสเต๊ะในนะหรือว่าหมูสเต๊ะข้าววังครับที่หลายคนติดอกติดใจในความนุ่มหอมละมุนของเนื้อหมูที่หมักอย่างเข้มข้นได้ความหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านเป็นพิเศษครับเมื่อนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มที่มีความมันเล็กน้อยเผ็ดนิดๆยิ่งกินกับอาจารย์ยิ่งได้รสชาติกำลังดีใครสนใจแวะไปหาซื้อทานได้นะครับร้านอยู่ที่บริเวณสวัสดิการกองทัพบกถนนพระรามที่6ความพิเศษของร้านนี้ก็คือเขาจะต้องผูกโบแดงในถุงหมูสเต๊ะทุกถุงเลยครับหมื่นไม้หมูสเต๊ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับถ้าใครไปแถวตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยก็ลองแวะไปครับที่นี่ความเด็ดของเขาคือความนุ่มของหมูแบบไร้มันนอกจากนั้นก็ยังหอมเครื่องเทศแล้วก็มีน้ำจิ้มและอาจารย์รสเด็ดนะครับก็ยิ่งทำให้รสชาติของหมูสเต๊ะหมื่นไม้หรือว่าหมื่นไม้หมูสเต๊ะเข้มข้นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับและนั่นคือเรื่องราวของเมนูสเต๊ะนะครับที่พามาเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้กับคาเฟ่ออนเอิร์ธครับหลายๆครั้งครับที่เรารอฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับว่าเราอยากจะเชื่อมโลกกับเมนูไหนบอกเล่ากันได้ครับอีเมลแอดเรสก็ได้นะครับ Facebook Fanpage แล้วก็รวมถึง IG Instagram ในทั้ง IG แล้วก็ Facebook มีเกมการร่วมสนุกด้วยนะครับของรางวัลเยอะแยะมากมายลองคลิกเข้าไปทั้งกดไลค์แล้วก็รวมถึง Subscribe กับ Facebook Fanpage ด้วยนะครับร่วมสนุกได้กับกิจกรรมต่างๆของเรารวมถึงดูย้อนหลังได้ด้วยครับ amazinggroupthailand.com แล้วกลับมาเชื่อมโลกกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวของอาหารและการกินที่นี่คาเฟ่ออนเอิร์ธสวัสดีครับร่วมสนุกกับคำถามเพื่อชิงรางวัลของที่ระลึกเป็นเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลทมูลค่า800บาทครับเพียงตอบคำถามมาครับว่าเมนูเชื่อมโลกสัปดาห์นี้ในช่วง On Kitchen ตอนสเต๊ะเราพาเข้าครัวทำเมนูชื่อว่าอะไรมีตัวเลือกให้ครับข้อ1สเต๊ะข้าวหมกข้อ2สเต๊ะฟองดูคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามนี้ครับได้ที่หมายเลข0927380399โดยสามารถโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นครับเฉลยคำถามครับที่ถามไว้ในเมนูเชื่อมโลกกับช่วงออนทัวร์นะครับประจำสัปดาห์ของขนมถ้วยฟูครับที่ถามว่าเราพาไปชิมขนมถ้วยฟูที่ตลาดดอนหวายร้านอะไรคำตอบคือร้านป้าไข่ครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลเป็นเสื้อที่ระลึกโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลทครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้อีกครั้งนะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการ Cafe on Earth และ Facebook ของ Daily Foods Thailand ครับ